อดีตอธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับลูกพี่ของเดชทรงวุฒิเลยครับนี่ฮะ25ปีกับ20ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านยูเนสครับที่สูงกว่าแน่นอนครับเดชทรงวุฒิมีประสบการณ์มากกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับในพิกัด63กิโลกรัมในมวยรอบเนี่ยเดชทรงวุฒิก็ทำการแข่งขันอยู่ปกตินะครับจนกระทั่งถึงรอบ4คนสุดท้ายนะก็จะมีเดชทรงวุฒิชัยบุรีฟ้าลิขิตแล้วก็เพชรเสริงสางแม่แต่ถ้าว่าเหมือนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นอาถรรพ์หรือเปล่าครับนะเพราะว่ามีนักชกถึง2คนด้วยกันครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วต้องถอนตัวไปในรอบเซมิไฟแนลนะครับหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายนั่นคือฟ้าลิขิตที่เพิ่งเจ็บไปนะครับในการเจอกับเดชทรงวุฒิแล้วก็เพชรเสริงสางครับที่ถอนรายการออกไปก่อนหน้านี้ทำให้นัดนี้ครับเดชทรงวุฒิอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาดูคู่ชกของเขาอย่างชัยบุรีกันแสดงว่าในรุ่นนี้ในไทยไฟท์ลีกนี่63กิโลกรัมคู่ชิงก็จะเป็นเดชทรงวุฒิกับชัยบุรีใช่ครับอันนี้ไปนอกรอบไปก่อนนะครับถือว่าสมน้ำสมเนื้อมากๆนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอุ่นเครื่องหรือว่าจะเครื่องไหม้ครับเพราะนักชกโมร็อกโกเองก็มาสู้เหมือนกันครับคนนี้โดยเฉพาะรูปร่างดูได้เปรียบด้วยนะครับนักสู้จากโมร็อกโกรายนี้ครับมุมดำเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมดิษฐ์เลยครับเจ้าของสีเสื้อนะครับผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยอดีตอธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็มาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับเดชทรงวุฒิด้วยตัวเองครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดด้วยนะครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ยกแรกครับมาแล้วครับลุยกันเลยยกแรกครับสำหรับคู่นี้ครับชกกันในพิกัด63กิโลกรัมนะครับเดชทรงวุฒิเนี่ยถือว่าผลงานหมดจดเด็ดขาดมากครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับในการที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศกับชัยบุรีโอ้นี่แหละครับแม่ไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับทางด้านยูเนสจากโมร็อกโกโอ้ซ้ายมาคืนเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิเจอของยาวแบบนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ประมาทละเอียดอย่างเดียวครับแต่อยากเข้าหาเดชทรงวุฒิจะต่อยเขาแต่ว่าโดนถีบไว้ก่อนครับมีหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกไปด้วยถีบยาวๆเดินเข้าไปขยับใส่จ่อล่างมาดูในเรื่องการยืนมวยครับยูเนสนี่เป็นเลยนะครับนี่ลูกถีบไว้ก่อนใช้ความยาวเป็นประโยชน์เป็นมวยเนี่ยครับไม่ใช่เป็นอย่างอื่นครับลุยต่อครับเดชทรงวุฒิเจอแข้งขวาครับยาวๆเดี๋ยวดูความหนักครับเพราะว่าเดชทรงวุฒินี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานเนี่ยฮะนับน็อกมาตลอดเหมือนกันครับเอาครับแม่มีคืนหนักๆเหมือนกันโอ้ตีหน้ามาเอาแล้วครับโอ้โมร็อกโกสู้นะฮะยูเนสโอ้ไปแล้วครับโอ้เดชทรงวุฒิเดือดคิลเลอร์ครับโดนนับไปแล้วโอ้เจออัปเปอร์คัตครับโอ้เป็นหมัดสอยดาวครับจากด้านล่างที่นี่ไม่มีเรื่องง่ายนะครับไม่มีหมูไม้เชือดด้วยครับโอ้โหอยู่เนสที่โดนหมัดเดชทรงวุฒิมาก่อนด้วยนะแต่แกไม่กลัวครับแล้วได้โอ้โหดูครับเอาแล้วครับได้ใจแล้วได้ใจแล้วหมัดซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเอาแล้วครับเรียกว่างานเข้าแล้วครับโอ้นับไปแล้วครับ6 7 8ครับเดชทรงวุฒิไหวไม่ไหวครับโอ้ยนับเดียวนี่ TKO ทันทีมาแล้วครับยูเนสปิดเกมหรือไม่ปิดเกมหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับแล้วดูจังหวะไล่ยำครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นวินาทีทองฝังเพชรเลยทีเดียวและก็เป็นวิกฤตของเดชทรงวุฒิด้วยครับแต่พายุเข้าซะแล้วแล้วดูครับไม่เว้นจังหวะหายใจเลยมาทุกอย่างที่คุณต้องการครับและสุดท้ายท้ายสุดครับยกแรกเท่านั้นครับทุกเวทีแทบพังเลยยูเนสโอ้นี่จำชื่อไว้เลยนะครับยูเนสเบนาลีครับนักชกจากโมร็อกโกโอ้โหเพอร์เฟคช็อตจริงๆครับหมัดอัปคัตลอดกาดเข้าไปครับนี่ครับนับแรกครับโอ้อัปคัตนี่ครับโอ้เป็นหมัดที่นักมวยไทยของเราครับอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ครับหมัดแบบนี้มันลอดมาจากด้านล่างครับโอ้เรียกได้ว่าสติเนี่ยดับไปเลยครับโอ้หมัดนี้ของทางด้านยูเนสเบนาลีครับ
นี่เก่งเลยนะครับคนนี้จากโมร็อกโกตอนนี้แฟนๆตาค้างกันทั้งเวทีครับไม่คิดว่าจะจบแบบนี้เหมือนกันนะครับโอ้เนี่ยเรื่องของหมัดมวยครับโดยเฉพาะค่าเชือกของไทยไฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูจังหวะต่อยหมัดนะครับหมัดขวาแล้วนี่เสียบซ้ายครับนี่เป็นช็อตสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดฉากปิดเกมครับยกแรกเท่านั้นเลยครับโอ้ยูเนสมาหักปากกาเซียนซะแล้วครับโอ้โหมาล้วงคองูเห่าอยู่ที่นี่เลยครับแล้วดูครับมาเบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดครับเสียบดอกนี้ครับแม่ไประวังข้างบนข้างล่างก็มาเหมือนกันบางทีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรครับพอระวังบนก็โดนข้างล่างครับภาพสวยๆครับสโลมาเห็นกันชัดๆแล้วดูครับโชว์กล้องสักทีหนึ่งแม่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Unit from Morocco โอ้นี่แหละครับเรียกได้ว่าเผาเครื่องนักชกไทยไปเลยครับยูเนสจากโมร็อกโกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมมวยรอบคาดเชียร์พิการโห11กิโลกรัมกัน